เรื่องดื่มยาถ่ายสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธมีผดผื่นขึ้นตามตัวภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ดื่มยาถ่าย